โอเคมาถึงอีกหนึ่งหัวข้อที่พี่ก็น่าสนใจมากเลยก็คือไลฟ์คือถ้าเท่าที่พี่คุยกับน้องอิงไงครับก็คือได้อะไรมาอาจจะมีมาเล่นนะได้แล้วค่ะวางไว้ก่อนหนักโอเคก็คือทุกการทำงานของน้องอิงจะมีโปรดิวเซอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างไลฟ์อย่างเงี้ยโปรดิวเซอร์ก็ให้พื้นที่น้องอิงมากน้อยแค่ไหนในการแบบใส่อะไรบางอย่างใช่ไหมเพราะว่าสมมติมามีเล่นที่ต้องมาซ้อมอะไรเงี้ยเขาต้องให้เพลงออริจินอลก่อนใช่ไหมใช่แล้วน้องอิงถามนี้ก่อนคำถามแรกคือเขาให้พื้นที่น้องอิงเยอะมากน้อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่มิวสิกไดเรคเตอร์ของศิลปินหรือว่าของค่ายเลยค่ะเพราะว่าแต่ละค่ายจะมีการทำงานที่คล้ายๆกันแต่มันก็จะไม่เหมือนกันแต่ทีเดียวอย่างถ้าของโปรดิวเซอร์ที่อิงทำงานอยู่ด้วยจริงๆหนูเจอหลากหลายมากเลยใช่เพราะว่าทำงานกับหลายทีมก็จะมีอย่างที่ว่าเขาให้เพลงมาสมมติว่าเป็นเพลงยังไม่ปล่อยแต่มันจะปล่อยแต่เราต้องเล่นก่อนเราต้องซ้อมมันก่อนส่วนใหญ่เขาจะให้อิสระเราประมาณหนึ่งแต่ว่าก็หน้าที่ของเราพอเขาให้อิสระเรามาแล้วปุ๊บไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะเล่นแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้หรืออะไรก็ได้มันต้องมีการคัดกรองมาแล้วจากที่ว่าพอมันเป็นเราแบ็กอัพอะค่ะก็คือการซัพพอร์ตศิลปินการซัพพอร์ตเพลงดังนั้นมันต้องเล่นให้มันซัพพอร์ตเพลงด้วยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราตรงไหนเราโดดได้ก็คือโอเคหาจังหวะโดดได้ด้วยความเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้อัดออดิโอเนาะมันสามารถมันมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้เราโดดขึ้นมาได้เด่นขึ้นมาได้ตรงไหนที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้ร้องมันชูร้องนะเราก็ต้องซัพพอร์ตร้องไปอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นเบสหน้าที่เบสิกของแบ็กอัพแหละที่น่าจะรู้กันแต่ว่าก็ต้องมีการสื่อสารกับโปรดิวเซอร์พูดคุยแล้วก็เหมือนส่งงานไปมาอะไรหรือเปล่าก็มีแม็กแบบน้องอิงแบบไม่มั่นใจเพลงนี้มากเลยน้องอิงก็ลองเล่นไปก่อนแล้วก็อัดให้ลองดูส่วนตัวยังไม่เคยส่วนตัวไปลุยในห้องซ้อมใช่ส่วนตัวไปลุยในห้องซ้อมแล้วก็เราจะดูภาพรวมด้วยค่ะเพราะว่าบางทีมันมีหลายเครื่องแล้วมีกีตาร์คีย์บอร์ดเบสอะไรว่ากันโดยเฉพาะกีตาร์กับคีย์บอร์ดเนี่ยต้องคุยกันบ่อยหน่อยต้องดูกันบ่อยหน่อยบางทีแบบว่าอย่างบางคนที่เล่นกันจนแบบว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาใส่ตอนไหนหรืออะไรตอนไหนอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเออเราควรหลบไปเล่นโพซิชันนี้ไอ้นี่มันเล่นโพซิชันสูงอยู่เพราะมันเป็นเพื่อนคอร์ดเหมือนกันดังนั้นมันต้องฟังกันเพื่อไม่ให้มันตีกันเหมือนกลองกับสื่อสารกันใช่ต้องสื่อสารกันเครื่องคอร์ดเหมือนกันต้องคอยดูเขาบางทีแบบซ้อมกันครั้งแรกอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาทำกันบ้านอะไรมาเล่นอะไรมาส่วนใหญ่หนูก็จะสังเกตก่อนว่าจะมาแนวไหนแต่ส่วนตัวเนี้ยพอทำงานกับคนเยอะๆก็เลยจะรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้เขาจะเล่นประมาณนี้จะจับทางเราก็จะใช่เราก็จะหลบละเราก็จะหลบว่าเออเดี๋ยวเราหนีไปเล่นอันนี้คนนี้คอมไปพอตรงนี้เขาคอมโอเคเรามาเล่นไลน์เป็นซิงเกิลหรือดีนี่ไปอีกสเต็ปแล้วใช่ไหมครับมันอาจจะท่านแนะนำน้องๆแบบเพิ่งแบบเหมือนแบบเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มแล้วแบบอุ้ยเราเป็นครั้งแรกแล้วเหมือนแบบการออดิชั่นนี้แนะนำน้องไงแบบไปซ้อมครั้งแรกครั้งแรกหนูแนะนำว่าจำเพลงให้ได้ก่อนอ่ะซ้อมอยู่แล้วมีเทคนิคอะไรนะครับจำเพลงใช่ไหมหนูอันนี้หนูใช้กับทุกเพลงเลยที่จะเล่นหรืออะไรก็ตามจำเพลงให้ได้โดยเฉพาะหนูสิ่งที่สำคัญจำเมโลดี้ร้องเมโลดี้ร้องสำคัญนะคือไอ้คอร์ดฮาร์โมนีมันสำคัญอยู่แล้วแหละยังไงมันจำอยู่แล้วแหละแต่การถ้าเราจำเมโลดี้ร้องได้ด้วยเราจะสามารถเล่นล้อหรือว่าซัพพอร์ตเขาได้ดีขึ้นเวลาท็อปโน้ตเวลาเราเล่นมาอะไรเงี้ยสมมติเรารู้ว่าเฮ้ยร้องมันร้องแบบเนี้ยเราสามารถเล่นเป็นคู่3คู่อะไรล้อไปกับเขาได้หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทำให้เหมือนเราฟังเขาอะแล้วมันก็จะเล่นสนุกมากขึ้นใช่ค่ะหลักๆแล้วถ้าเริ่มต้นเหรอเริ่มต้นจริงๆแนะนำว่าแกะตามเพลงไปก่อนจำเป็นออริจินอลจริงๆอ่ะจริงๆ เลยอ่ะให้มันรู้ว่าตรงนี้เราเล่นยังไงเนี่ยแต่แล้วก็สมมติว่าบางเพลงมันไม่มีลายกีตาร์หรือไม่มีลายเปียโนหรือไม่มี
หลายเครื่องเราที่เล่นเอ๊ะจะดีไซน์ยังไงดีใช่ไหมคะทีนี้ดูก่อนว่าหน้าที่ของเครื่องอื่นในเพลงอ่ะเขาทำอะไรอยู่เราลองเราหนูก็จะเป็นคนหาอะไรที่มันไม่ได้ซ้ำกับหน้าที่เขาทำอยู่มันจะได้ไม่กวนกันหรือถ้าเราต้องมันไม่พ้นที่ว่ามันเป็นเพลงที่แบบเขาไม่ได้ต้องการสีเยอะขนาดนั้นนะแค่เพนเพลย์เลยเราก็แค่หลบโพซิชันโอเคประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวมีหัวข้อนี้เดี๋ยวมีหัวข้อนี้อ่ะขอมีเมาส์มอยไหมแบบตอนแบบไปซ้อมอันนี้แอบอยากให้เมาส์มอยหน่อยว่าแบบมีแบบพลาดบ้างไหมแบบครั้งแรกแบบใส่มายับเลยแล้วว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าใครโอ้แจ็คแรกวีอิงอิงเยอะไหมมีไหมครับเป็นโซโล่เอ็นเหรอเป็นโซโล่เอ็นเหรอมีบ้างมีโอ้โหแรกๆเลยอันนี้คืออิงว่าทุกคนอ่ะเจอหมดแรกๆเรายังไม่มีประสบการณ์เนาะเราไม่รู้ว่าคนนี้ทำไงเราก็ใส่ของไปเต็มที่เลยนี่อันนี้หนูเจอครั้งแรกคือทั้งอัดด้วยทั้งในพาร์ทสตูดิโอด้วยแล้วก็ในพาร์ทไลฟ์เซสชั่นด้วย เจอสองอันเลยอันนี้คือเด็กมากอะตอนนั้นอยู่ปี3ค่ะพี่เหมือนเราก็ยังหาประสบการณ์อยู่อะอะไรอย่างเงี้ยนะคะปี3ของกำลังเยอะด้วยเออกำลังเรียนกำลังแบบสกิลนี่กำลังแบบเออโหอยากจะปล่อยของเลยเกินอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็เลยยับไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมามาสนุก